กราบเรียนนายกรัฐมนตรีกระผมในนามของหน่วยงานร่วมจัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานเนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2519ครับและสิ่งแวดล้อมท่านผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านวันนี้ตั้งใจมาในงานนี้เฉพาะเห็นว่าใส่สีเขียวนะเพราะเป็นงานในเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับสัตว์มันต้องใส่สีเขียวแล้วผมตกลงกันแล้วกับท่านตีแต่งสีเหลืองนะก็ครบในทั้งสองวาระด้วยกันนะครับวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยทั้งส่วนราชการทั้งรัฐบาลข้าราชการในส่วนของเครือข่ายสมาชิกแนวร่วมนะเรียกพูดง่ายๆว่าทุกประเทศมั้งไม่ใช่ทุกจังหวัดใช่ไหมครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะพบท่านช้าวันที่5มิถุนายนแต่ก็ยังถืออยู่ในวาระอยู่นะวาระนี้มันไม่ใช่วาระวันนี้แล้วจบการทำงานทุกอย่างเนี่ยต้องทำด้วยจิตใจด้วยความอดทนไม่ใช่ทำเป็นพิธีกรรมพิธีการแล้วก็เลิกถ่ายรูปเสร็จกลับบ้านตอบถามอะไรไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ต่อไปนี้รัฐบาลนี้ไม่ให้ทำอย่างนั้นนะที่ผ่านมาก็เร่งรัดมาโดยตลอดทุกเรื่องนะครับจากจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนานาชาติทั่วโลกเมื่อกี้เห็นอยู่แล้วภาพเป็นไงสงสารเขาไหมชีวิตอะนะรู้แววตาเขากับแววตาคนเมื่อกี้เด็กผู้หญิงอะกับแววตาของสัตว์ที่เอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างเหมือนกันไหมมันเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องใช้ชีวิตจิตใจลงไปเหมือนตัวเองเป็นสัตว์คนสัตว์ตัวนึงอ่ะจะรู้ว่ามันคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นโลกนี้ประกอบไปด้วยทั้งคนและสัตว์และพืช3อย่างมันอยู่ด้วยกันนะถ้ามันมีแต่พื้นดินมีแต่พืชมันไม่มีคนมันก็ไม่ใช่โลกมั้งนะมันก็ต้องประกอบกัน3อย่างเราทำไมจะต้องไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะเบียดเบียนกันเฉพาะคนก็ยังแย่พออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี15นะครับได้ประกาศในวันที่5ทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกวันนี้44ปีแล้วต้องไปหาให้เจอว่ามันมากขึ้นหรือลดลงนะจะเห็นว่ามีการจับกุมมีการดำเนินคดีมีมากมายก็ยังไม่เห็นหลับนะเพราะนั้นมันต้องมาแก้กันดูที่ว่าแก้ตรงไหนอะไรคือต้นเหตุอะไรคือสาเหตุอะไรคือกลางทางอะไรคือปลายทางวันนี้ส่วนใหญ่การแก้หาประเทศจะเป็นการแก้หาที่ปลายทางทั้งสิ้นโดยการใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วไม่พอไม่ปฏิบัติให้ใช้มาตรา44เข้าไปนะติดเสพติดการใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราขาดจิตสำนึกที่ดีหรือไม่นะเพราะฉะนั้นต้องมาทบทวนตัวเองแล้วถ้าจะปฏิรูปประเทศผมคนเดียวไม่ใช่ปฏิรูปได้ท่านต้องปฏิรูปทุกคนปฏิรูปจากใจของท่านเองนะพอหัวลงโทมสั่งแล้วทำอะไรก็ตามระเบิดจากข้างในตัวท่านเองทุกคนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังจากที่เคยทำมามันมีทั้งผิดทั้งถูกนะถ้าท่านทำตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นจากนั้นก็ไปแก้ในระบบราชการนะไปดูเรื่องกฎหมายความทันสมัยไปสร้างเครือข่ายสร้างข้อมือความเข้าใจของประชาชนนะครับถ้าเราแก้ไม่ได้ปัญหาเหล่านี้มันจะทำให้โลกเนี่ยเสื่อมโทรมนะเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษต่างๆเหล่านี้ที่ผ่านมาในโลกยุคที่1 2 3โลกทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่เรียกว่าไทยแลนด์ 1.0 2.0 3.0 เนี่ยมันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยลืมความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมลืมความเท่าเทียมกันในส่วนของภาคส่วนต่างๆและสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรามีปัญหาแล้ววันหน้านับวันจะมีปัญหามากขึ้นเพราะเราจะเจอปัญหาอะไรอีกปัญหาโรคระบาดปัญหาภัยสุดโต่งก่อการร้ายสุดโต่งปัญหาอะไรอีกอากาศโลกเปลี่ยนแปลงมีอะไรการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเดียวเศรษฐกิจที่เป็นประชาคมเป็นภูมิภาคเราเตรียมการรับความพร้อมแบบนี้หรือยังทั้งหมดเนี่ยคือบริบทของประเทศไทยของโลกวันนี้ทั้งนั้นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมอะไรกฎหมายบุญธรรมการต่างประเทศทั้งหมดเกี่ยวพันกันหมดอ่ะทั้งหมดก็คือทำเพื่อใครเพื่อมนุษย์และสัตว์และสิ่งมีชีวิตบนกระแสบนโลกใบนี้นะครับ
พราะนั้นปัญหาเหล่านี้มันพัวมันพันไปถึงกันหมดเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้อันนี้ถึงไปสู่ชั่วโมงอะไรชั่วโมงอะไรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างไรไม่ใช่รู้เฉพาะว่าสอบมาแล้วได้ปริญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์เยอะแยะหมดแต่ไม่รู้ว่าจะทำให้คนเนี่ยเขาทำตามได้อย่างไรนะปัญหาบ้านเรารู้ปัญหารู้ต้องการแต่ไม่รู้ว่าวิธีการจะทำยังไง how to do ทำไม่ได้กฎหมายไม่เชื่อฟังไม่เคารพกฎหมายมันจะไปได้ยังไงล่ะกฎหมายผมพูดหลายครั้งแล้วมันเป็นกฎหมายคือสร้างความเท่าเทียมให้กับโลกมนุษย์บนโลกมนุษย์ใบนี้ให้คนทุกคนต้องเคารพกฎหมายเดียวกันใช่ไหมล่ะถ้ากลับมาย้อนถามผมมาแล้วผมต้องเคารพไหมผมก็เคารพใช่ไหมแต่กฎหมายผมมีของผมเองแต่กฎหมายปกติผมไม่ลบอยู่แล้วนะนั่นจะมาย้อนกลับไปกลับมาถามผมทุกอย่างอยากแก้ไขอยากไปในรูปโยนกลับมาพลเอกประยุทธ์หมดเลยผมมันจะทำได้เหรอถ้าท่านไม่ร่วมมือกับผมอ่ะไหนใครจะร่วมมือยกมือให้รู้เรื่องกันไปเลยอ่ะเอาละถือเป็นคำสัญญานะมือลงเพราะนั้นเราต้องตั้งใจร่วมมือกันนะครับเพราะว่ามันสิ่งนี้มันจะมากมายมันจะมีคูณมากขึ้นเรื่อยปัญหาของเรามันอยู่ที่การเริ่มต้นเราจะแก้ปัญหาต้นทางพร้อมกับแก้ปัญหาปลายทางปลายทางคือการใช้กฎหมายแก้ปัญหาที่การตลาดโน่นตรงต้นทางคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้ววันนี้เรากำลังทำตรงกลางนี้อยู่ว่าทำยังไงมันจะต้องลดการใช้กฎหมายนี้ให้มากที่สุดเพราะเป็นกฎหมายเป็นอย่างน้อยก็ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมแทนที่กฎหมายจะทำให้ทุกอย่างเท่าเทียมกลายเป็นกฎหมายทำให้เจ้าที่ต้องไปลบกับประชาชนเพราะประชาชนขาดการเรียนรู้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ฉลาดนะฉลาดแต่ไม่รอบรู้มันต้องรอบรู้สิไม่ใช่รอบรู้แต่เฉพาะของตัวเองต้องนึกถึงคนอื่นผมเคยพูดเสมอว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยทุกเรื่องลืมตัวเองไปก่อนมองไปข้างหน้าเนี่ยจะรู้ว่าต้องทำอะไรเยอะแยะเพื่อลูกเพื่อสามีเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาตินั่นแหละคือสิ่งที่มันคนไทยวันนี้ต้องการแบบนี้นะครับวันนี้ที่ผมพูดดูเดือดหน่อยเพราะตั้งแต่เช้าแล้วเป็นแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรกันนะพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกมันก็ยังมีคนที่เหยียดตานะขอโทษนะพูดแรงไปหน่อยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่าใช่ไหมถ้าสมมติว่าทุกคนไปปลูกฝังให้ได้ว่าเออสัตว์ตัวหนึ่งมันก็มีชีวิตนะใช่ไหมมันเกิดมากว่าจะออกมาจากลูกเมื่อกี้เห็นช้างไหมช้างกว่าจะออกมาเพราะแม่ก็ลำบากตัวออกมาก็ลูกตัวเบลอแล้วใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะโตเท่าพ่อมันอ่ะฮะพอมันคิดจะมีงาสวยๆไปจีบสาวซะหน่อยตัวเมียไปฆ่ามันทิ้งซะอีกใช่ไหมเอางามนะเพราะนั้นอะไรที่สวยงามโดนหมดอันที่หนึ่งคือสัตว์ป่าที่สวยงามจะโดนก่อนอันที่สองสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางสรรพคุณเนี่ยที่มันบิดเบือนกันมาตลอดอ่ะไปซื้อยากินดีกว่านะถ้าอยากแข็งแรงก็ไปซื้อวิตามินนู่นไม่ต้องไปเอาดีเสือดีหมีอะไรมาทำหรอกนะมันชีวิตคนนั่นแหละไอ้ชีวิตสัตว์ก็ชีวิตมนุษย์มันก็มีครอบครัวมีพ่อแม่ลูกเขาอยู่คิดแบบนี้มันถึงจะไม่บิดเบือนถึงกันและกันนะครับเพราะนั้นถ้าเราหาต้นทางปลายทางให้ได้แล้วจะรู้ว่าตรงกลางต้องทำอะไรวันนี้รัฐบาลก็ทำตรงนี้อยู่ว่าเราจะต้องหาวิธีการอย่างไรเพื่อจะสงบปัญหาเดิมให้ได้แล้วก็ยุติการสร้างปัญหาใหม่ในอนาคตยุติความขัดแย้งนะอันนี้มันทั้งหมดหลักการของรัฐบาลมีแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นก็ต้องช่วยผมว่าเราจะเดินหน้าประเทศอย่างไรในการที่เราเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ20 ปี 20 ปีใครเป็นรัฐบาลก็ทำไปเถอะครับท่านไม่ทำก็เรื่องของท่านนะผมถ้าผมไม่อยู่ผมจะทำอะไรท่านได้ถ้าก็ทำท่านไปไม่ทำก็ประชาชนเลือกมาก็รับผิดชอบเองเพราะท่านเป็นคนเลือกเขาเข้ามาใช่ไหมเล่าเพราะนั้นผมไม่บังอาจไปบังคับใครก็ได้หรอกวันหน้านะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องร่วมมือกันด้วยใจว่าทำยังไงจะทำให้สัตว์ป่านั้นมันไม่ลดน้อยลงผมถามท่านรัฐมนตรีถามท่านดีต่างๆท่านปลัดแล้วบอกว่าเราขึ้นบัญชีควบคุมไว้สัตว์ป่าที่หายากต่างๆมีการติด GPS ต่างๆผมก็เลยถามว่าเมื่อกี้ถามไปว่ามันเท่าเทียมกับที่เขาทำต่างประเทศไหมก็ยังคงไม่ถึงนะแต่อย่างน้อยเราก็คุมไว้ได้บ้างผมเปิดดู
ยูวีเขาเรียกอะไรนี้เขาอะไรทูวิชั่นไอ้ยูวีทีอ่ะลองเปิดดูที่ครับอย่าไปดูละครอย่างเดียวนะหรือไปดูไม่ดูผมก็ได้มันถูกอ่ะไปดูไอ้ช่องแบบเนี้ยไอ้ช่องธรรมชาติเนี่ยใช่มั้ยมันมีอยู่ใช่มั้ยดูป่าดูนกดูสัตว์ดูอะไรต่างแล้วท่านจะมีรู้สึกว่าท่านเยือกเย็นขึ้นท่านจะเห็นว่าวิ่งกันเป็นฝูงมันพอกินมั้ยล่ะเมื่อกี้คิดมันหาอาหารกินกันพอมั้ยนั่นน่ะไปนึงบางทีมันกินเมื่อวานผมดูวันก่อนเรื่องอะไรนะไอ้ฝูงกวางทั้งฝูงอ่ะเป็นหมื่นเป็นพันหลายพันตัวไปนี่มันพอถึงหน้าหนึ่งนะไม่มีน้ำกินแล้วไม่รู้จะกินอาหารได้เมื่อไหร่เพราะหญ้ามันยังไม่งอกนั่นแหละเขาอดมาตรงนั้นแล้วไอ้เรานี่ไม่เคยอดมีทุกอย่างกินพร้อมนะยังจะไปตามมันกินมันอีกใช่ไหมมันอร่อยมากกว่าสัตว์ที่เป็นอาหารบ้างไหมเนี่ยใครเคยทานนะคิดแค่นี้แหละผมว่ามันเกิดได้หมดทุกเรื่องถ้าทุกคนคิดว่าเราต้องการให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าต้องการให้สัตว์ป่ามีชีวิตอยู่ต้องการให้รับการยอมรับถือต่างประเทศในเรื่องของการที่เราทำผมว่าท่านทำได้หมดถ้าจะมากังวลกับผมผมควรจะเป็นกังวลชีวิตผมมากกว่าที่ผมเข้ามายืนตรงนี้เพราะนั้นในส่วนของที่จะกินมันที่จะสะสมของหายากที่จะไปเพิ่มพลังอะไรก็แล้วแต่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่วันนี้มันต้องหยุดลงให้ได้เมื่อกี้มีคำว่าหยุดอะไรนะหยุดค่าหยุดอะไรทั้งอย่างอยู่ข้างในหรือเปล่านะเพิ่มหยุดกินไปทั้งอย่างแล้วกันนะสำคัญที่สุดก็กินนี่แหละผมยังเห็นขายสัตว์ป่าอะไรนะร้านอาหารป่าข้างทางไปลือออกให้หมดอาหารป่าที่ว่ามันก็ต้องไปดูที่ว่ากฎหมายว่าไงสัตว์ตรงไหนที่มันขายค้าขายได้มาทำอาหารได้ใช่ไหมก็ต้องมาจากฟาร์มไม่ใช่จากป่าเนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยผมว่ามันมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่บังคับใช้ให้ได้ก็แล้วกันนะครับธุรกิจการลักลอบค้าสัตว์ไอ้เหมือนไอ้คนบุกป่าบุกแล้วบุกอีกส่วนใหญ่เขาไม่ได้บุกอ่ะให้คนเกษตรกรที่รายได้น้อยบุกแทนเขานะแล้วก็บอกว่าซื้อแล้วเดี๋ยวก็ซื้อมาขายเขาแล้วไปบุกใหม่ป่าเยอะแยะข้างบนผมได้ยินแล้วผมก็เกลียดชังไอ้คนเหล่านี้ไม่รู้สำนึกอะไรสักอย่างนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีผลกระทบจาก2เรื่องด้วยกันคือเรื่องของการฆ่าสัตว์ป่าแล้วก็การสูญเสียพื้นที่ป่าเพราะไม่ได้สูญเสียที่ป่าเพื่อทำให้น้ำมันลดลงมันส่วนที่ป่าที่สัตว์เหล่านี้จะต้องอาศัยอยู่แล้วเสร็จแล้ววันหน้าสัตว์มันก็จะมากวนคนวันนี้ช้างทำไมมันมาอาละวาดในเขตเพราะป่ามันน้อยลงอาหารมันก็น้อยลงมันก็ต้องมาแย่งคนกินนี่แหละสรุปว่าใครแย่งใครอ่ะใครเกิดก่อนกันไม่รู้นะก็ต้องหาวิธีการว่าทำยังไงมันจะไม่รบกวนซึ่งกันและกันใช่ไหมครับก็หลายวิธีการป่ากันชนบ้างอะไรก็บ้างแล้วอะไรขุดอะไรล่ะเรียกอะไรขู่กันช้างก็มีหลายๆคนก็มาต่อต้านค้านโน่นค้านนี่ขุดคู่หลักช้างหรือช้างขาหักช้างลงไปแล้วตกแล้วขึ้นไม่ได้เขาก็ทำทางลาดให้ถอยหลังขึ้นได้อยู่แล้วช้างไม่โง่ขนาดนั้นหรอกไปห่วงมันทุกเรื่องไปแต่ไม่ห่วงคนอะห่วงก็ทุกอย่างมันก็ต้องคิดด้วยหลักวิชาการแล้วใครคิดว่าช้างถ้ามันลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้บ้างมันอยู่ที่วิธีการนะวิธีการว่าจะทำยังไงให้มันเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะครับคือถ้าฟังทางหนึ่งนะมันไม่มีจบอ่ะเพราะนั้นข้ารายการวันนี้หรือพวกเราวันนี้ที่มาร่วมมือกันวันนี้ต้องหาทางสร้างสังคมให้เป็นแบบนี้ให้สังคมเขาเข้าใจตามที่ผมพูดเนี่ยถ้าต่างคนต่างเอาคนละอย่างสองอย่างมันไปไม่ได้ผมก็ทำให้ท่านไม่ได้ไอ้นี่สุดตรงซ้ายสุดไอ้นี่สุดตรงขวาสุดถ้าผมทำตามไอ้ข้างนี้ข้างนี้ก็ตามมาด่าผมไม่ได้ผมอยู่ตรงนี้แล้วผมอยู่ด้วยกฎหมายนะกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันผมพยายามใช้ปัจจุบันให้มากที่สุดนะเว้นแต่เรื่องที่จำเป็นแล้วผมก็ให้โอกาสในการเข้ากระบวนการยุติธรรมไปถ้าไม่เข้าก็เลิกพูดกันนะครับวันนี้ป่าไม้ก็ใกล้จะสูญพันธุ์บางป่าใช่ไหมบางต้นไม้อะนะสัตว์หลายอย่างก็ใกล้จะสูญพันธุ์อีกเหมือนกันนะเพราะมีการลักลอบต่อเนื่องนะอันนี้เขียนว่ามีอะไรมาเสือโคร่งตัวนิ่มตัวลิ้นกินหมดนกงาช้างไม้เถื่อนไม้ก็กินนะไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนไม้หายากกระดูกสัตว์กินหมดคนเนี่ยละกินไม่กลัวฟันหักเนาะกินไม้เมยตัดไม่ให้หมดอะตัดให้เหี้ยนไปละทุกอย่างอะขอให้เป็นต้นไม้ละถ้ามันมีราคาคือคนเหล่านี้มันมีอยู่ไงสังคมยังยอมรับคนเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อคน
คนทุจริตคนโกงคนบุกป่าตัดป่าลักลอบตัดไม้ทำผิดกฎหมายทุกคนนิ่งดูดายอยู่ได้อย่างไรเขามีช่องทางอยู่แล้วไปแจ้งความไม่ต้องกลัวนะวันนี้มาแจ้งผมได้เลยใครอิทธิพลตรงไหนมาใครโกงไหนมามาบอกผมนี่ไรแจ้งเข้ามานั่นศูนย์ดำรงธรรมนั่นนะคือถ้าไปพูดกันข้างนอกพูดไปพูดมาแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นสังคมมันก็ปั่นป่วนไปทุกเรื่องแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทักอันเพราะว่ามันปัญหามันเยอะเกินไปนะสัตว์ไม้แล้วอะไรกันเปิดพิสดารเนี่ยมันเป็นยังไงพิสดารเนี่ยที่ไปตัดนี่อุ้งตีนหมูตีนหมีมันอะไรมากินเนี่ยใช่ไหมนั่นมันทำไมจะต้องกินขนาดนั้นผมไม่เข้าใจนะหลายที่หลายประเทศหลายอย่างไม่เอ่ยนามมีนั่งเห็นมันจริงคงมีมั้งที่เจาะโต๊ะแล้วหัวขึ้นมาแล้วก็เปิดสมองกินกันอ่ะมันทำไมเป็นขนาดนั้นนะไหนท่านปลาเคยกินไหมถ้าเคยแล้วก็โดนต้องไม่เคยเพราะนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งที่หรอกครับถ้านึกถึงแววตาจะกินสัตว์แต่ละตัวนึกถึงแววตาเขาเมื่อกี้นะแล้ววันนี้เราก็กำลังสัตว์ใดที่มันเป็นวงจรอาหารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ใช่ไหมที่เรากินอยู่ทุกวันนี้แค่นี้ก็พอแย่อยู่แล้วนะหลายคนก็ปรับเปลี่ยนไปกินมังสวิรัติบ้างหลายคนก็ไปกินอะไรล่ะอะไรล่ะกินแต่ผักอ่ะไม่ใช่ทุเรียนอะไรทำนองเนี้ยก็แข็งแรงดีและผมไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องไปเป็นแบบนั้นให้มันพอเพียงไม่ไปใช้จนมากเกินไปทรัพยากรกินกันมากเกินไปนะทุกคนกินแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอะไรโรคภัยไข้เจ็บกินดีเกินไปไงกินดีเกินไปก็ป่วยนะอ้วนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมานะครับนะแล้วก็ทำยังไงการเพิ่มของประชากรของสัตว์เหล่านี้มันจะสูงมากขึ้นเพราะนั้นการทำงานต้องมีการประเมินด้วยตัวชี้วัดอะไรสักตัวหนึ่งก็ต้องโดดขึ้นมาวันนี้การทำงานของเราไม่ปัญหาต่างภูมิทำนี่แล้วก็ทางนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะพอถึงเวลาถามเท่าไรก็ระดับหนึ่งนะจำนวนหนึ่งจำนวน2 3 4 5อยู่ไหนเพราะนั้นรัฐบาลนี้ต้องตอบถามผมได้ตลอดพ่วงระยะเวลาทั้งหมด3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนผมกำชับข้าราชการไว้แบบนั้นนั้นการทำกิจกรรมใดก็ตามนั้นท่านต้องกำหนดกิจกรรมหลักของท่านเช่นสัตว์ป่าอ้าวท่านแก้อะไรบ้างกิจกรรม1 2 3 4ใน1 2 4ท่านต้องมีแผนงานอะไรบ้างต้องทำแล้วท่านก็วาดแผนไว้ล่วงหน้าว่า3เดือนท่านจะต้องเพิ่มอะไรขึ้นมาเท่าไหร่ทำเสร็จเท่าไหร่นี่มันต้องทำงานแบบนี้นี่เรียกการปฏิรูปไม่ทำไปเรื่อยๆเหมือนเดิมก็ไม่ต้องผมไม่ต้องมายืนตรงนี้อ่ะไม่ต้องมาทนผมอยู่แบบนี้หรอกนะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยและคนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์นะทรงมีพระเนตรยาวไกลอยู่แล้วท่านยาวไกลมานานแล้วด้วย70ปีที่ครองราชย์ปีนี้ปีที่70ก็จนอายุ88สมเด็จพระเจ้า84แล้วเราได้ทำอะไรถวายท่านกันครบถ้วนหรือยังเนี่ยนะผมก็ยังนะผมเองก็ยังผมยังทำไม่ได้ 100% ทุกคนมีหน้าที่มีภาระคนละอย่าง2อย่าง3อย่างก็หัวทรงคำสั่งว่าถ้าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนของตนให้ดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาเองนะส่วนใหญ่จะทำหน้าที่คนอื่นหน้าที่ตนเองไม่ค่อยได้ทำนี่ไงคือสังคมที่มันจะต้องแก้ไขนะสังคมจะต้องเปลี่ยนแปลงแม้ก็จะต้องลบปัญหาอยู่กับเด็กแว้นอยู่ปัญหาตีกันอยู่บนถนนออกกฎหมาย44แล้วก็ยังตีกันอีกจะคอยดูแล้วกันว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างจะหาผมใจร้ายไม่ได้เพราะเตือนตั้งหลายครั้งหลายรอบแล้วนะนี่ไงผมถึงบอกอันตรายไหมล่ะประเทศไทยอันตรายไหมทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนต้องรับผลกระทบพ่อแม่พี่น้องมันไม่สนใจเลยนั่นจะอยู่กันด้วยอะไรคนอื่นก็เดือดร้อนยิงกันกลางตลาดกลางถนนรถชนรถแซงหน้านิดเดียวเปิดตัวทุบตกกันก็ขวานออกมาลากออกมาประเทศไหนเขาทำแบบนี้บ้างเพราะว่าอะไรเพราะสังคมมันเป็นอย่างนี้มา10กว่าปีแล้วสังคมที่สร้างความขัดแย้งมีผู้นำที่ออกมานำสู้กันอยู่แบบนี้ผมไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอีกผมไม่ต้องการมันนำใครมาลุกกับใครอีกนะเพราะนั้นต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของรัฐบาลแล้วก็ของเราในปัจจุบันทุกส่วนการต้องปรับปรุงตัวเองต้องไปรูปตัวเองปรับตัวหาประชาชน
ประชาชนก็ต้องปรับตัวเข้าหาข้าราชการด้วยเหมือนกันให้เกียรติซึ่งกันและกันไว้เนื้อเชื่อใจถ้าคนไหนมันผิดก็ลงโทษไปก็มันก็มีเท่านั้นน่ะไม่ใช่เหมาจ่ายทั้งหมดไอ้นี่เลวทั้งหมดไอ้นี่ดีทั้งหมดไม่ใช่เพราะมนุษย์คนก็คือมนุษย์น่ะคนไม่ดีก็ค่อยๆเอาออกไปทำให้เขาเป็นคนดีนะถ้ามันไม่ร้ายแรงทำให้คนดีแต่เว้นว่าไม่อยากจะดีอีกแล้วก็กำจัดออกไปนะแค่นั้นด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้ดีนะครับตามที่ทรงพระทัยเมื่อปี2532วันนี้อาจจะต้องเจอสัตว์ป่าเดินในเมืองนะเยอะไปหมดเลยนะตอนนี้หาทำไมเจอใช่ไหมต้องไปอยู่ป่าลึกๆข้างในนู่นนะวันนี้น่าจะงูกัดแล้วนะปลูกป่ามาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเดินในกรุงเทพหรือเดินตามต่างจังหวัดงูต้องกัดตายเยอะแล้วอันนี้ไปกัดอยู่ในท่วมห้องน้ำงูในป่าไม่ค่อยมีนะแสดงว่าอาหารก็กินมันหายไปที่อยู่อาศัยที่มันอบอุ่นมันหายไปมันงั้นมันจะเข้ามาทำไมในท่วมอ่ะฮะคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้มันใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้อ่ะแต่คิดแบบนี้ผมก็จะไม่ไปรังแกมันนะอะไรก็ตามที่จะมาทำให้เกิดประโยชน์นั่นเป็นเรื่องของทางกฎหมายเป็นเรื่องออกระเบียบให้ชัดเจนจะเพาะพันฟาร์มอะไรก็ว่าไปแต่มันต้องไม่ไปฝืนโลกภายนอกเขานั่นแหละนะถ้าไหนที่เขาห้ามแล้วเราจะไปปล่อยปะแล้วเลยคนเดียวก็ไม่ได้นะครับสิ่งที่พระบาทหลวงได้ทรงทำมาตลอดระยะเวลาที่ทรงทำมาเนี่ยท่านไม่เคยมายุ่งกับการเมืองนะผมกราบเรียนท่านทุกคนไม่มีใครมาสั่งผมสั่งตัวผมเองผมพูดเด็ดสัตย์จริงสั่งผมไม่ได้ทั้งนั้นแหละเรื่องอย่างนี้ใครมาสั่งผมได้ฮะสั่งให้ผมยึดอำนาจสั่งให้ผมปล่อยอำนาจไม่มีใครสั่งผมได้มีแต่ประชาชนว่าจะให้ทำหรือเปล่าถ้าไม่อยากทำก็จะได้เลิกแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความสมัครสมานสามัคคีตระหนักในหน้าที่ร่วมกันนะครับแล้วก็ให้สมดังที่เจตนารมณ์หรือพระราชบัญญัติที่ทั้งสองพระองค์ได้ทำไว้นะรัฐบาลได้อะไรล่ะประกาศไปแล้วนะว่าเมื่อวันที่21 มิถุนายน 2559ในมาตรการร่างพระกฤษฎีกาให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวนผมว่ามันทุกสัตว์นะเว้นที่สัตว์ที่มันกินน่ะที่มันเป็นวัวควายเป็นสัตว์ที่มันเขากินอยู่วันนี้ไอ้ที่เขาไม่กินกันจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากนะใช่ไหมถ้าทุกคนไม่รวมหัวกันว่าไม่กินไอ้นี่โนดมันก็จะดีขึ้นนะหลายอย่างมันเพราะอร่อยใช่ป่ะแต่บางอย่างผมไม่เห็นหน้าอร่อยตัวก็ดำๆตัวก็น่าเกลียดกินทำไมแต่ที่ยังแก้ไม่ได้คือหูฉลามเพราะหลายคนก็ติดใจอร่อยใช่ไหมแต่ถ้าท่านเห็นตอนมันถูกเชือดมาแล้วท่านจะกินไม่ลงก็เห็นไหมจับที่เป็น200-300ตัวเรือใหญ่อะแล้วก็ขึ้นมาแล้วมันก็ลกเรือไงแล้วก็ตัดครีบออกมาแล้วก็โยนทิ้งน้ำมันก็ยังไม่ตายหรอกแต่เดี๋ยวมันก็ตายเนี่ยแล้วกินมันไปได้ไงกินไปแล้วได้อะไรขึ้นมาผมไม่เข้าใจผมก็เคยกินนะตอนนี้ผมก็เบาไม่กินแล้วคือโตขึ้นมันก็เบื่อบางอย่างนะอันที่หนึ่งเบื่ออันที่สองสงสารมันสัตว์หายากวันนี้เราก็ขึ้นทะเบียนยกเป็นสัตว์สงวนอีก4ชนิดใช่ไหมวานบรูด้าวานโอบูระฉลามวานเต่ามะเฟืองนะเราก็ทำมานานแล้วเต่าเต๋อเนี่ยผมเห็นทางเรือเขาดูแลอยู่ฉลามวานวันนี้เห็นฉลามเข้ามาไม่ใช่โลมาก็เข้ามาอีกใช่ไหมวานก็เข้ามาวานก็เข้ามาใช่ไหมครับหลายพื้นที่ก็คนเข้าไปดูกันเอาเรือไปดูกันนะนั่นแหละแสดงว่าเออมันเริ่มดีขึ้นละนะถ้าเราแสดงว่านะมาสักพักมันอาจจะเบื่อนะเพราะคนดูมันเยอะเกินไปไงมันก็ไม่มีความสุขอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปควบคุมการดูให้ดีผมเองบางทีดูมันจะดูอะไรใกล้ขนาดนั้นมันต้องเรือไปเทียบดูจะบุกหรือไงดูห่างๆให้มันเออเล่นน้ำอะไรมันไปนะมันต้องควบคุมหมดทุกอันนั่นแหละท่องเที่ยวก็ต้องไปสั่งไปทำที่จอดเรืออย่าทิ้งสมอตรงนั้นไปคุมเอาบุรุษขับมาทดสอบมาทำใบประกอบอาชีพรับรองมาตรฐานทำไมต้องให้ผมสั่งไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็เกิดปัญหาอยู่แบบนี้นะท่องเที่ยวตายนะขึ้นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวตกมาตายแล้วก็เยียวยาผมไม่ปล่อยต้องลงโทษไม่ใช่ลงโทษไอ้คนเจ้าที่ขับเรือใครขับรถโน่นไอ้เจ้าของผู้ประกอบการนั่นโดนด้วยเพราะไม่ได้ดูมาตรฐานคนที่จะต้องรับใช้
ประชาชนในการกิจการของท่านผมถามที่วันนี้คนที่ขับรถอะไรต่างเนี่ยมีคุณสมบัติ 100% สักกี่คนน้อยนะนะแล้วเขาจะรับผิดชอบชีวิตคนอื่นได้ยังไงนั่นแหละคือสิ่งสำคัญคือบ้านเราเนี่ยต้องให้คนระดับล่างเนี่ยได้รับการเรียนรู้มีความรู้พื้นฐานมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกนั่นถึงจะไปทำงานที่มันเกี่ยวกับคนมากๆได้ไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆรับไปเสร็จแล้วก็ไปจ้างไอ้คนราคาถูกข้างล่างถูกที่สุดอะแล้วไปดูแลเครื่องไม้เครื่องมือไปดูแลขับเรือที่คนเยอะๆแล้วก็ตกตายคว่ำทะเลทุกวันผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่ช่วยกันล่ะนะก็ทุกอย่างมันก็ต้องเดินหน้าอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆกลับแก้ไปใครเดือดร้อนเดี๋ยวผมก็แก้ให้นะอย่างเช่นอะไรนะรอพอใช่ไหมต้องม.3ผมก็บอกไอ้ก็ไม่ใช่เป็นไล่เขาม.3ออกบทตอนนี้ก็ยังไม่ไล่แต่ใหม่หน้าไปทำใหม่จบม.3ไอ้ของเก่าก็ไปไล่เขาทำไมวันนี้ก็ไม่มีคนทำงานอยู่แล้วสองก็กศน.มีไว้ทำอะไรล่ะก็เรียกคนเหล่านี้มาเรียนกศน.ไปเปิดรับพวกนี้เรียนแล้วเดี๋ยวมันก็จบม.3เองกันแหละคิดให้มันใช้ทุกอย่างที่ผ่านมามันแก้ไม่ได้เพราะมันคิดเป็นแท่งๆคิดเป็นกระทรวงใช่ไหมถ้าแก้ปัญหากระทรวงก็จบตรงนั้นมันก็ได้แบบเดิมกลับมาที่เก่ารัฐบาลนี้แก้ด้วยการใช้การบูรการบูรการคือการเอาขึ้นมาทำใหม่คือการปฏิรูปทั้งทำไมหมดเวลาแล้วพายวิ่งทำไมอ่ะเตือนหมดเวลาบันทึกเทปหรือไงเพราะนั้นลืมเลยวะวิ่งใหม่ปะเพราะนั้นต้องบูรการตั้งแต่แผนงานโครงการงบประมาณข้ามกระทรวงผมทำพรบงบประมาณไว้แล้วเพราะนั้นแถลงงบประมาณต่อไปนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งอย่างมันสามกระทรวงต้องมานั่งคุยกันมันถึงทำงบประมาณมาเฉลี่ยแล้วลงพื้นที่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกันลงทั้งประเทศหน้าที่รัฐบาลมีอย่างนี้ไม่ใช่ทำตามคะแนนเสียงไม่ใช่สสมีหน้าที่ในการรวบรวมความต้องการประชาชนขึ้นมาแล้วก็มาดีเฟนต์กันอยู่ในครม.ผมทำอย่างนี้ไว้นะแต่มันจะเกิดหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้เกี่ยวเรื่องอะไรล่ะแฟลกชิปไปซี่สปีชีใช่ไหมสปีชีใช่ไหมไอ้แฟลกชิปสปีชีของการอนุรักษ์และที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและอนุมัติให้เป็นขึ้นเป็นชีวสัตว์สงวนเนี่ยเพื่อจะกระตุ้นการรับและผลักดันคุ้มครองสัตว์เหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของท่านทำอยู่แล้วนะเรื่องของหลักของท่านท่านต้องรู้มากกว่าผมอยู่แล้วล่ะแต่ผมมีหน้าที่กับดูแลให้มันทำให้ได้ก็แล้วกันนะโกมองไม่เห็นอยู่นี่ Go Wild for Life หยุดซื้อหยุดขายหยุดฆ่าและหยุดกินแก้ปัญหาสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์นะครับทุกคนทราบไปอยู่แล้วมันผมถึงอยากพูดจากอื่นไงผมก็พูดของผมนั่นแหละแต่ก็สำคัญประเด็นก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของโลกเราฝืนโลกไม่ได้นะแต่เราทำให้ทุกอย่างเนี่ยเราทันโลกได้อันนี้วิธีการทำให้ทันโลกมันอยู่ที่เราเองเป็นผู้กำหนดใครกำหนดไม่ได้เราทำตามกติกาโลกเมื่อมันพร้อมเราก็ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละนะเพราะนั้นวันนี้ต้องช่วยกันนะครับอย่าให้มีสัตว์ป่าสูญพันธุ์ไปมากกว่าเดิมหรือเสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์สนับสนุนการค้าลักลอบการค้าที่ผิดกฎหมายการล่าสัตว์ผิดกฎหมายเพราะมันทำให้ห่วงโซ่ของป่าของประชากรสัตว์เนี่ยมันหายไปคำว่าห่วงโซ่คือไอ้นี่มันกินไอ้นี่ไอ้นี่มันกินนี่เพื่อไอ้นี่ไม่มากกว่าไอ้นี่ใช่ไหมเชื่อมโยงไปโน่นไปถึงป่าไปถึงพืชไปถึงไรโน่นนะเฉพาะวันๆเนี่ยคิดเหมือนผมคิดไหมเมื่อกี้เห็นฝูงสัตว์มันวิ่งอยู่ไหมนะวันหนึ่งมันต่อสู้กับชีวิตมันไปหาอาหารหาน้ำกินใช่ไหมแล้วก็ผสมพันธุ์ใช่ไหมแล้วการเรียนมันต้องหนีใครอีกอ่ะหนีใครสิงโตเสือเนี่ยชีวิตไอ้พวกนี้ลำบากอยู่แล้วนะแล้วคนก็ไปแถมล่ามันเข้าไปอีกนั่นแหละคือสิ่งที่มันซ้ำเติมชีวิตเขาพูดไม่ได้นะวันหน้าไอ้พวกกินอย่างนี้มากๆจะไปเกิดเป็นไอ้ตัวพวกนี้จะได้รู้ว่ามันรู้สึกยังไงนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรตัวนิ่มใช่ไหมคุมปริมาณแมลงในธรรมชาติกินมดกินปวกปีละ7 ล้านตัวโอ้โหปวกก็น่าจะหมดนะบ้านเราเนี่ยตัวนิ่มก็ดันจับขายทั้งหมดเห็นไหมไปจับอยู่ในรถอ่ะบ้วนตัวกลมอ่ะกินมันได้ยังไงอ่ะแม่อุตส่าห์มีกระดองเข้ามาแล้วมีเกราะมันใช่ไหมอ่
อะไรที่มีกรอบกินหมดพูดง่ายคนไทยนะถ้าถามแล้วเรียกชื่อแล้วไม่ตอบแล้วกูกินหมดอ่ะใช่ป่ะล่ะหรือไม่ก็อะไรที่บนอากาศอ่ะกินหมดเหมือนกันเบนเครื่องบินไม่กินเขาว่างั้นนะในน้ำไม่กินอยู่อย่างนึงคือเรือดำน้ำไอ้ที่มันเป็นเหล็กอ่ะกินเกลี้ยงหมดอ่ะอะไรถามไม่ตอบแล้วกินหมดเราต้องปรับวิธีการคิดใหม่การอยู่ในโลกวันนี้ใบนี้ใหม่นะครับด้วยความเป็นมนุษย์เป็นคนไทยก็คือมีความสงสารนะธรรมะเขาก็สอนไว้ใช่ไหมนะเราเป็นพุทธศาสนาถ้าเป็นทุนใหญ่ศาสนาอื่นเขาก็สอนอยู่แล้วอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีศาสนาที่สอนให้คนทะเลาะกันหรอกนะเว้นแต่บางคนจะนำไปแบบนั้นวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี59อีกครั้งนะครับขอเชิญชวนคนไทยทุกคนช่วยกันทำนะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวนะเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติครบ70ปีนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในวันที่12ธันวาคม2559วันนี้พระองค์ต้องมีความสุขทำให้พระองค์มีความสุขสักทีทำไม่ได้เหรอท่านทำมาให้ตั้งกี่ปีแล้วนะทำให้พระองค์ทรงมีความสุขบ้างเริ่มต้นการหยุดซื้อหยุดขายหยุดล่าหยุดฆ่าสัตว์ป่าหยุดกินอย่างผิดกฎหมายนะครับเอาละไม่พูดแล้วตรงนี้พูดแล้วนะสรุปว่าทำงานใช้กฎหมายแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินการนะครับปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามปัจจัยภายในภายนอกนั่นแหละคือการทำงานของรัฐบาลวันนี้ต้องเป็นแบบนั้นอย่าทำกระทรวงเดียวต้องร่วมมือกันกับทุกกระทรวงนะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้รัฐบาลกำลังจัดตั้งคณะทำงานที่มันจะต้องขับเคลื่อนบูรณาการนะไม่ใช่พอทำเรื่องน้ำโอเคกระทรวงนี้ทำแล้วทำน้ำไปแต่แล้วพอถึงเวลาทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะติดป่าติดกระทรวงทรัพย์เพราะมันกฎหมายคนละฉบับคนละตัวแผนที่ก็ไม่ตรงกันแผนที่มันทับทับกันบ้างไม่ใช่ความผิดของเขาความผิดของไอ้คนยืนตรงนี้รัฐบาลนี่ต้องแก้ต้องแก้ไปตั้งนานแล้วทำไมไม่แก้มันก็ทะเลาะกันอยู่ประเทศมันก็สร้างอะไรไม่ได้สักอย่างมันนี่ถ่ายทอดในประเทศใช่ไหมล่ะไม่ออกต่างประเทศนะไม่เป็นไรนะนะเพราะนั้นทุกคนก็จะต้องไม่นิ่งดูดายนะครับไม่ปล่อยปละละเลยทั้งโดยเจตนาไม่เจตนานะจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมขอร้องท่านแค่นั้นแหละเมตตาสัตว์เขาเถอะนะเขาพูดไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างให้ทำและมีแผนงานมีการประเมินมีผลสัมฤทธิ์ล่วงหน้าว่าในช่วงเวลาเท่านี้ท่านจะทำให้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าท่านทำให้ได้ 100% ในภายใน20ปีประชากรสัตว์มันเพิ่มขึ้นท่านตั้งไว้เนี่ย 100% เพราะไอ้แผนไปรูป5ปี5ปี5ปีทุก5ปีท่านจะต้องเพิ่มเท่าไหร่จาก5ปีท่านเอามาเป็นแผนรายปีตามงบมาค่าใช้จ่ายรายปีทอยอย่างเงี้ยมันถึงจะวัดผลได้มันถึงจะเป็นตัวตนได้ใช่มั้ยครับวันหน้าผมก็อยากให้เหมือนในทีวีเมืองนอกที่เขาติดตามสัตว์ฝูงนี่ฝูงนวลมีกล้องเห็นชัดเจนพ่อแม่ลูกเดินไปนั่นไปนี่วันนี้เราก็เริ่มติดไปแล้วนะแต่เรายังไปไม่ถึงเขาพอพูดอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวงบมารตามมาก็ต้องเริ่มบางเขาเรียกอะไรบางชนิดบางพื้นที่ก่อนอะไรที่มันเร่งด่วนก่อนจัดเป็นรถแมป1 2 3นะทุกคนคนไทยใจร้อนนะถ้าจะแก้อะไรปั๊บแก้วันนี้พรุ่งนี้ต้องเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังใช่ไหมครับเมื่อกี้ฟังเพลงป่ะเพลงอะไรเมื่อกี้เนี่ยคืนความสุขอะใช่ป่ะหลายคนก็ทวงถามเมื่อไหร่มันจะไปกันทีขอเวลาไม่นานทำไมมันนานทั้งว่า2 ปีแล้วไหนใครทวงให้ผมไปยกมือเอานะไม่ต้องกลัววันนี้ให้ยกมือเอาละก็เป็นเรื่องของท่านเพราะท่านมีสิทธิ์ในประชามตินะเพราะวันนี้ผมเป็นคนรักษากติกานะเพราะนั้นผมก็เต็มที่ของผมอยู่แล้วล่ะเพราะนั้นก็อย่าไปฟังคนบิดเบือนต่างๆเหล่านี้นะหลายอย่างไม่ใช่ข้อที่จริง15ปีก็ยังเรียนให้แถมไปถึงอนุบาลด้วยไม่บิดเบือนว่าถ้าผมอยู่ต่อมันจะไม่ได้ได้ไงคำสั่งก็ออกมาให้แล้วกำลังหางบประมาณให้ดูแลอยู่ถึงอนุบาลเข้าไปอีกนะอีกเรื่องอะไรนะรักษาพยาบาลบัตรทองบัตรอะไรก็ไม่รู้หมดทุกอย่างหรือยังก็มีแต่ทำต่อจะทำให้ดีขึ้นแค่นี้ก็บิดเบือนกันแล้วเข้าใจไหม
สินค้าการเกษตรอื่นๆการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดต้องเป็นร้อยเรื่องมั้งทำอยู่ขนาดนี้นะเพียงแต่ว่าบางทีถ้าไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยก็ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ขอให้คนที่เกี่ยวข้องอะไรสนใจเขาทำอะไรให้กับตัวเองให้กับกลุ่มของเขาบ้างนะวันนี้ประเทศไทยต้องเดินโตเป็นภูมิภาคเหนือใต้ออกตกถ้าคิดแบบนี้ทุกอย่างมันเดินแบบนี้ถ้าวัวพื้นฐานรถไฟรถอะไรก็แล้วแต่เชื่อมต่อยังไงภูมิภาคในภูมิภาคเป็นกลุ่มจังหวัด18กลุ่มจะทำยังไงกับกลุ่ม18กลุ่มไม่ให้มันทับซ้อนกันไม่ให้มันแข่งราคากันมากเกินไปผลิตที่มันตรงความต้องการของท้องตลาดดีมานด์ซัพพลายจะทำยังไงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดทั้งหมดหน้าที่รัฐบาลต้องคิดตรงนี้แล้วนำไปถูกการปฏิบัตินะไม่ใช่นำแต่สิ่งที่จะต้องแก้ไขขึ้นมามันต้องเดินหน้าริเริ่มไปข้างหน้าเพื่ออนาคตถ้าท่านจะมีรายได้ประเทศอยู่แบบนี้นะมาหน้าท่านล้มละลายแน่นอนเพราะใช้จ่ายด้วยใช้จ่ายในเรื่องหลายอย่างเนี่ยมันมากอยู่แล้วแหละแล้วมันจะมากขึ้นเดี๋ยวเจออะไรอีกเจออะไรอีกสองคนผู้สูงอายุวันนี้ก็จะมีเบี้ยปักอะไรก็แล้วแต่หลายเบี้ยละก็ให้เท่าที่ให้ได้แล้ววันหน้าต้องการเพิ่มจะเอาจากที่ไหนทุกคนต้องการหมดแต่ทุกคำไม่เข้าใจว่าระบบการเงินของประเทศเป็นยังไงเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเรามีเงินประมาณ 273,000 ล้านบาทปีนี้จะทำเอาไว้เก็บภาษีได้แค่2.35 ล้านโดยประเมินงบประมาณขาดดุล นะแล้วเมื่อไหร่มันจะเกินดุล นะเมื่อไหร่จะมีรายได้สัก3 ล้านตอนนี้กำลังทำอยู่มันไม่เกิดวันนี้แต่มันจะเกิดในรัฐบาลหน้าเนี่ยมันเกิดทุกอย่างอะถ้าผมทำวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็อยู่แบบเดิมนะก็ไม่เท่าเทียมไม่เป็นธรรมสองมาตรฐานอยู่แบบเดิมนะวันนี้อย่ามาว่าผมเพราะผมทำทุกวันเพียงแต่มันจะเกิดได้ไม่เกิดด้วยพี่น้องข้าราชการของผมนะร่วมมือกับพวกท่านประชาชนที่เข้าใจนะมันก็จะอดทนได้นะวันนี้ประเทศไทยต้องอดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอดทนกับการทำงานในช่วงนี้นะทั้งหมดเพื่ออนาคตลูกหลานทั้ง20ปีข้างหน้าเราคงหวังอะไรไม่ได้ในช่วงนี้เพราะว่าเราเจริญเติบโตมาท่ามกลางรอยต่อระหว่างเศรษฐกิจเก่ากับเศรษฐกิจใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันยังมีปัญหาอยู่ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมที่เพียงพอตรงนี้นะไม่มีมาตรการรองรับความเสี่ยงทั้งหมดเมื่อโลกเขาเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะสภาประชาคมอะไรแล้วแต่เราพร้อมหรือยังอ่ะสินค้าเราแข่งขันหรือยังนะวันนี้เราเข้าใจกับประชาชนหรือยังว่าการเกษตรมันเป็นเกษตรก็ต้องทำแต่มันต้องมีอาชีพทางเลือกอื่นอีกต้องมีวิธีการหนึ่งใช้น้ำให้น้อยลงได้ไหมปรับการปลูกพืชที่เป็นหลายอย่างได้ไหมราคาไม่ได้มาแข่งขันกันแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าปลูกเขาราคานี่ดีอย่างเดียวมันก็ปลูกนี่ทั้งประเทศอ่ะจะไปขายใครเล่าเนี่ยคือข้อเท็จจริงคิดง่ายๆแค่นี้นะผมไม่ได้ว่าอะไรใครทั้งสิ้นน่ะไหนมีใครอยากถามอะไรไหมครับมีไหมฮะไม่มีเลยทำเหมือนผมอบรมทหารเลยเนี่ยเพราะจริงผมคนใจดีแหละไม่ใช่คนใจร้ายหรอกถามพี่น้อยได้แต่ผมใจร้ายกับคนร้ายคนไม่ดีกับผมไม่ดีกับประเทศผมใจร้ายผมบอกไว้ก่อนนะเพราะนั้นอะไรต่างๆก็ตามต้องแก้กันด้วยกฎหมายทั้งสิ้นมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องเพราะผมไปคุยเรื่องอื่นไม่ได้คุยกับคนผิดกฎหมายไม่ได้แต่ผิดจะถูกก็สู้คดีกันออกไปให้มันชัดเจนขึ้นเข้าใจยังไหนใครยอมไหมยอมไหมยอมไหมคุยกันแล้วเลิกกันสู้เหี้ยกันทั้งประเทศใครยอมยกมือใครไม่ยอมยกมือผมไม่ได้บังคับท่านนะเนี่ยเดี๋ยวหาผมบังคับผมถามท่านเพราะว่าผมกำลังโดนกดดันข้างนอกอยู่นะบัตรยาจะให้ประเทศสงบเรียบร้อยเนี่ยต้องปองดองผมไม่ปองดองปองดองของผมปองดองกับท่านผมไม่ปองดองคนทำความผิดกฎหมายไม่รับผิดผมผิดหรือถูกเนี่ยถ้าประชาธิปไตยไม่ผ่านผมต้องลาออกไอ้มาตรา44ผมมีป่ะตัวเนี้ยไม่มีใครกำหนดผมได้ผมรับผิดชอบบอกไว้ก่อนโอเคนะครับขอบพระคุณที่อดทนฟังนะขอถือโอกาสว่าทำให้ผมมีความสุขคือท่านนั่งฟังแล้วผมก็ได้พูดของผมตอนวันถ้าผมไม่พูดเป็นอกแตกตายทุกวันนะตั้งแต่ตื่นจนนอนจนกินข้าวกินไม่ค่อยได้
เห็นแววตาพี่น้องแล้วผมสงสารเขาไปเจอชาวบ้านเนี่ยพูดเขาสองชั่วโมงเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาคาดหวังเขาคาดหวังทุกคนไม่ใช่เฉพาะผมนะไม่ใช่ผมดีใจมากนะเขามาตบไม้ปมมือผมไม่ได้ดีใจมากผมขอบคุณเขาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือผมต้องทำให้เขาให้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วเขาคาดหวังกับรัฐบาลมาทุกรัฐบาลนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราเท่านั้นเองที่เป็นผู้มีอำนาจรัฐอย่างแท้จริงทุกคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงไม่มีคนอื่นอย่าให้คนอื่นเขาชี้นำนะครับเพราะนั้นท่านจะทำอะไรของท่านก็แล้วแต่ท่านนะถ้ามันไม่ผ่านประชามติก็ทำใหม่บอกเงี้ยไปถามผมบ่อยแล้วก็ทำรัฐนูนใหม่ตามกติกาเลือกตั้งต้องมีรัฐนูนจบไหมจบยังอ่ะสื่อจบยังจะไม่ต้องถามผมหลายวันไงโอเคนะครับขอบพระคุณครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับกราบขอบพระคุณค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะขอ3 2 1 Go Wild for Life ค่ะวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2559นะคะหยุดซื้อหยุดขายหยุดฆ่าแก้ปัญหาสัตว์ป่าซานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเอกชนด้วยนะคะเป็นภาพประทับใจนะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะท่านนายกวันนี้ให้ลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรีสิ่งสิ